สวัสดีจ้าสุขูสุคนมาจ้ามื้อนี้อากาศเนี่ยมื้อแรงแล้วจ้าพ่อให้กะสิพาไปเก็บมะเขือเทศสวนน้อยๆหลังบ้านของพ่อเนาะจ้าสวนน้อยๆในต่างแดนสวนผักนะจ้าผักสวนครัวนะจ้าปลูกไว้กินนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศนะจ้าทุกคนพ่ออีกสิพามาเก็บต้นมาเก็บลูกมะเขือเทศนะจ้าเพราะว่าลูกมะเขือเทศกะสุกบ่ซ้ำกันนะจ้าสุกบ่พร้อมกันเนาะเฮาก็สิมาเก็บออกก่อนอันใดสุกแล้วนะจ้านี่จ้าลูกมะเขือเทศกะลูกบักใหญ่นะจ้าปลูกไว้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงมะเขือเทศกำลังสุกนะจ้าผักก็มีหลายอย่างอยู่จ้ะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้กับมะเขือเทศกำลังสุกตรงนี้พ่อยกับปลูกมะเขือเทศปลูกแตงกวานะจ๊ะแตงกวาก็เก็บไปแล้วจ้ะลูกบักใหญ่แล้วจ้ะออกหมากหลายพอมปีนี้มะเขือเทศกับลูกดกจ้ะทุกคนเบื้องต้นมันลูกดกแล้วก็แต่ว่าก็สุกบ่พร้อมกันจ้ะเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้กินเนาะช่วงนี้ก็บ่ได้ซื้อมะเขือเทศเลยจ้ะลูกสวยลูกงามนะจ๊ะมะเขือเทศเฮานี่ละจ้าสาวอีสานในต่างแดนกะช่วงปลูกผักกะปลูกผักไว้กินนะจ๊ะทุกคนบ่ต้องซื้อเนาะพ่อใดแบบช่วงหน้าฮ้อนพ่อใดมีหยังเฮ็ดนะจ๊ะเก็บผักนะจ๊ะเห็นบ่ลูกมะเขือเทศลูกใหญ่ๆเลยจ้ะหวานหวานนะจ๊ะลูกมะเขือเทศนี่มะเขือเทศปีนี้หวานนะจ๊ะหวานแซ่บลูกใหญ่ดีจ้ะก็เป็นหน้าตามะเขือเทศที่เฮาเก็บทั้งเบิดเนาะจ้าทุกคนเบิ่งได้เกือบเต็มตะกร้าเลยจ้าสีสันสวยงามลูกโตๆเลยจ้า